สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการ Smile in Focus ผมสมโพชขุนวังจากจับกังข่าววันนี้เราจะนำข่าวที่น่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลกนะครับมาฝากกันเช่นเคยไปเริ่มกันที่ข่าวแรกกันครับยูเนสโกรับรองเมืองโบราณสีเทพเป็นมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกนะครับครั้งที่45ที่ถูกจัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง25กันยายนณกรุงริยาดราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียเมืองโบราณสีเทพของไทยเรานะครับได้รับการประกาศผลรับรองให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากยูเนสโกหลังไทยนะครับได้ประกาศขึ้นทะเบียนมรดกโลกทางวัฒนธรรมมานานถึง31ปีครั้งหลังสุดนะครับก็คือแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงที่จังหวัดอุดรธานีซึ่งได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลกนะครับเมื่อพ.ศ. 2535ทำให้ประเทศไทยจะมีแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมเป็นแหล่งที่4ต่อจากเมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวารเมืองประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวารและโบราณคดีบ้านเชียงเราจะมีแหล่งท่องเที่ยวใหม่อีกแล้วครับขายน้ำนมสดจากเต้าออนละ35บาทเด็กดื่มเสี่ยงติดเชื้อจากกรณีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งนะครับได้ออกมาประกาศขายน้ำนมแม่นะครับออนละ35บาทจนมีคุณแม่เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากโดยส่วนมากมองว่าไม่ควรนำมาขายหรือบริโภคต่อเนื่องจากนมแม่มาจากสายเลือดอาจจะติดเชื้อหรือโรคติดต่อทางพันธุกรรมได้แต่ก็มีบางส่วนนะครับที่มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติเพราะในสมัยก่อนก็มีการเลี้ยงเด็กโดยใช้น้ำนมคนอื่นหรือเรียกกันว่าแม่นมนั่นเองด้านเพจ Facebook Drama Addict นะครับได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับว่านมแม่นี้ของใครของมันไม่ควรเอานมแม่คนอื่นมาป้อนให้ลูกตัวเองถ้ายังไม่ผ่านการตรวจเชื้อและผ่านธนาคารนมแม่มาแล้วเพราะหากไปซื้อนมแม่แช่แข็งจากใครก็ไม่รู้ในเน็ตที่ไม่ผ่านการตรวจจากธนาคารนมแม่ก็เหมือนเอาลูกไปเสี่ยงรับเชื้อโรคต่างๆอันตรายอันตรายเพื่อนแท้ปลอมตัวเป็นตำรวจเก๋หวังช่วยให้ปล่อยตัวเพื่อนที่ถูกคดีเมาแล้วขับเมื่อวันที่17กันยายนที่ผ่านมานะครับหนุ่มใหญ่วัย59ปีรายหนึ่งได้แต่งเครื่องแบบนะครับยศพลตำรวจโทบุกเข้าไปโวยวายนะครับในสภ.เสม็ดเพื่อขอให้ปล่อยตัวเพื่อนของเขานะครับที่ถูกดำเนินคดีเมาแล้วขับโดยหลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับได้สืบค้นข้อมูลนะครับก็ปรากฏว่าไม่มีชื่อสกุลนี้เป็นข้าราชการตำรวจแต่อย่างใดท้ายที่สุดนะครับจึงได้ยอมรับนะครับว่าไม่ได้เป็นตำรวจเพียงแต่ใส่เครื่องแบบมาเพื่อจะขอให้ปล่อยเพื่อนที่เป็นผู้ต้องหาคดีเมาแล้วขับคิดว่าถ้าหากเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจยศใหญ่หน่อยเมื่อเห็นแล้วตำรวจตำแหน่งน้อยกว่าน่าจะเกรงใจและก็ทำตามที่ตนร้องขอไม่คิดว่าจะมาเจอแบบนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับจึงได้นำตัวตำรวจเก๋รายนี้นะครับส่งพนักงานสอบสวนเพื่อส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้าตำรวจ620อัตราสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวนประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565และประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566โดยรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการตำรวจ620อัตราผ่านทางอินเทอร์เน็ตเริ่มตั้งแต่วันที่16ตุลาคมถึง6พฤศจิกายน2565ซึ่งกำหนดการจะมีอะไรบ้างและจะมีตำแหน่งใดนะครับที่รับสมัครบ้างสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่ www.policeeadmission.org เตรียมเปิดตัวโรงแรมหรูลอยฟ้าขับเคลื่อนด้วยพลังงานนิวเคลียร์สำนักข่าวต่างประเทศนะครับรายงานมีการนำเสนอแนวคิดของโรงแรมลอยฟ้าขนาดยักษ์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานนิวเคลียร์และถูกควบคุมนะครับโดย AI ที่ถูกออกแบบโดยโทนี่โฮมสเตนโดยโรงแรมแห่งอนาคตนี้นะครับมีชื่อว่า Sky Cruise ซึ่งจะมีสถานที่ต่างๆที่คอยอำนวยความสะดวกที่หรูหราจนไม่มีใครเทียบได้สามารถรองรับผู้โดยสารนะครับได้ถึง 5,000 คนและไม่มีวันลงจอดซึ่งมีแนวโน้มที่จะเปิดตัวนะครับในปีพ.ศ. 2583เรียกได้ว่าเป็นการไฮบริดแห่งอนาคตระหว่างเครื่องบินนะครับและโรงแรมโดยจะใช้เครื่องยนต์20เครื่องที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานนิวเคลียร์ฟิวชั่นและมีวิธีการขึ้นเครื่องและลงเครื่องผ่านการใช้เครื่องบินเจ็ตเชิงพาณิชย์ที่สามารถลงจอดที่ด้านบนของโรงแรมได้สาวสวยเป็นเซ็งเจอเรื่องสวยซ้ำสวยซ้อนกับรถที่เพิ่งออกมาได้4เดือนเว็บไซต์ข่าวต่างประเทศนะครับได้รายงานสาวสวยชาวจีนรายหนึ่งที่เพิ่งจะถอยรถเทสลาโมเดล Y นะครับสีดำ
ออกมาได้เพียงแค่4เดือนแต่กลับต้องมาเจอเรื่องชวนปวดหัวสารพัดนะครับโดยออกจากศูนย์มาได้ไม่นานก็ถูกตะปูฝังเข้าที่ล้อหลังฝั่งซ้ายแถมสีข้างรถฝั่งซ้ายนะครับยังมีรอยถลอกคล้ายถูกอะไรขูดอีกซึ่งหลังซ่อมรถเสร็จนะครับเธอก็เลยทำสีรถใหม่ให้เป็นสีชมพูก่อนที่หลังจากนั้นไม่นานนะครับจะโดนเศษตะปูกระเด็นใส่ขณะขับขี่รถบนถนนจนกันชนหน้านะครับเป็นรูแถมยังมาถูกรถชนที่ลานจอดรถอีกจนต้องเอารถนะครับเข้าศูนย์อีกรอบโอ้โหซวยอะไรนี้อย่างไรก็ตามนะครับความซวยยังไม่จบหลังจากกระแสลมแรงพายุไต้ฝุ่นได้พัดเอาเศษกระเบื้องนะครับลอยมาโดนกระจกหลังรถจนกระจกแตกเธอเลยเอารถเข้าศูนย์อีกรอบนะครับแต่รอบนี้พอซ่อมรถออกมานะครับไต้ฝุ่นก็มีท่าทีจะเข้าอีกรอบเธอเลยเลือกที่จะจอดรถไว้นะครับในที่ปลอดภัยก่อนที่ต่อมานะครับจะมีข้อความแจ้งเตือนในโทรศัพท์มือถือนะครับว่ารถของเธอนั้นประตูถูกบดล็อกกระโปรงหน้ารถและหลังรถไม่ได้ปิดซึ่งเมื่อมาถึงจุดที่จอดรถไว้นะครับก็ได้แต่ยืนอึ้งเพราะรถของเธอนั้นนะครับถูกกำแพงโค่นทับลงมาบดขยี้จนกลายเป็นซากโอ้โหเรียกได้ว่าดวงซวยจริงๆนะครับเนี่ยโอ้โหลูกชายวัย7ขวบแอบเอาเบียร์ไปดื่มกับเพื่อนที่โรงเรียนเว็บไซต์ข่าวต่างประเทศนะครับได้รายงานเรื่องราวเด็กชายวัย7ขวบนะครับจากประเทศจีนที่แอบหยิบเบียร์2ขวดนะครับจากที่บ้านไปเพื่อนำไปดื่มกับเพื่อนๆนะครับที่โรงเรียนโดยคุณครูนะครับที่กำลังเตรียมการสอนได้สังเกตถึงสิ่งผิดปกติเห็นว่านักเรียนนอนหลับไปหลายคนจึงได้เดินเข้าไปสอบถามพบว่านักเรียนเหล่านี้นะครับกำลังเมาแต่โชคยังดีนะครับที่เบียร์ถูกเปิดไปเพียงไม่กี่ขวดงานนี้นะครับคุณครูไม่รอช้ารีบโทรแจ้งแม่เด็กชายคนดังกล่าวนะครับพร้อมกับเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้คุณแม่นะครับต้องรีบขอโทษคุณครูยกใหญ่รวมถึงขอโทษผู้ปกครองของเด็กนักเรียนคนอื่นด้วยหลังจบเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับแม่ของเด็กต้นเรื่องนะครับก็ได้โพสต์ภาพลูกชายยืนหันหน้าเข้ากำแพงเพื่อสำนึกความผิดที่ได้ก่อขึ้นพร้อมเผยนะครับว่าโกรธมากและตีลูกชายจนไม้แขวนเสื้อพังเพราะลงโทษที่ลูกนะครับแอบหยิบเบียร์ไปดื่มกับเพื่อนๆที่โรงเรียนชวนเพื่อนปาร์ตี้ตั้งแต่เด็กเลยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจาก105 Smile Thailand กลับมาพบกันใหม่กับรายการ Smile In Focus วันนี้ผมสมโพชขุนวังและทีมงานจับกังข่าวขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ FM 105 Smile Thailand